ช้เวลาในการสอนแต่ผลที่ออกมามีคุณหมอเองนะคะที่อยู่ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รู้จักไหมคะสมัยหลังโรงพยาบาลนครพิงค์เขาก็บอกว่าเขาเข้ามาขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณท่านที่จุดประกายไม่แน่เชื่อเลยผมเด็กของผมพูดได้พอดีมีพี่คนนึงเนี่ยที่เรียนโทแล้วก็เหมือนกับเขาสนใจเรื่องเพศนะคะก็เอาเคสมาฝึกอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็กก็สามารถสื่อได้แล้วในที่สุดพูดได้ด้วยหมอก็เลยทึ่งไงก็เลยกลับมาขอบคุณนะคะแต่ปัจจัยของแห่งความสำเร็จก็อย่างที่บอกนะคะก็คือต้องจริงจังต่อเนื่องแล้วก็เด็กต้องเรียนรู้ในหลายๆสถานการณ์นะคะมันถึงจะเป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วในที่สุดภาพตรงนี้ถ้าเขามีภาษาภาพจะค่อยๆหายไปเพราะเขารู้แล้วเขาจะพูดอะไรนึกถึงตอนที่ฝึกเด็กใหม่ๆนะคะตอนนั้นน้องก็ยังคือเวลาเรากินอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมาแบบมายืนตรงหน้าแล้วแบบคว้าจากมือพอฝึกเทคไปเขาก็จะเริ่มขอได้นะคะแล้วตอนหลังเริ่มขอแล้วกินอะไรก็จะมาขอแล้วกินอยู่เรื่อยๆเลยนะคะผมขอกินมะขามอะไรอย่างนี้ยื่นให้เรานะคะก็เป็นหนทางหนึ่งในการที่จะฝึกให้เด็กได้มีวิธีการสื่อสารแต่คนฝึกต้องอดทนจริงจังต่อเนื่องแล้วในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่ได้คืออะไรมีเด็กเคสหนึ่งนะคะฝึกแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านคุณแม่ก็กลับมาเล่าว่าน้องใช้ภาพอย่างมีความสุขนะคะปกติเนี่ยน้องพอดีไปประสานงานกับที่โรงเรียนน้องก็จะไปโรงเรียนนะคะน้องก็จะใช้ภาพผมขอไปโรงเรียนเขาเคยใช้ภาพผมขอไปโรงเรียนเนาะเอามาให้แม่นะคะแล้วมีวันนึงภาพมันหายไปนะคะน้องก็ไปหยิบภาพธงชาตินะคะผมขอแล้วมีภาพธงชาตินะคะซึ่งที่โรงเรียนจะมีธงชาติอยู่แล้วเราจะรู้ว่าภาพเนี่ยทำให้น้องเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมสิ่งที่จะทำให้น้องเรียนรู้ให้เยอะขึ้นแล้วก็อยู่บ้านก็จะแบบจะไปซื้อของซื้อขนมนะคะเขาหยิบภาพผมขอซื้อนมนะคะแม่ก็เลยไปสร้างแนวร่วมกับแม่ค้านะคะถ้าน้องหยิบนี้มาให้แม่ค้าก็ต้องพูดว่าผมขอซื้อนมแล้วก็ให้นมน้องนะนะคะแล้วก็กินกลับบ้านอย่างมีความสุขอ่ะเดี๋ยวสร้างภาพอีกแล้วนะคะสื่อสารอีกแล้วผมขอกินขนมอะไรลูกนะคะก็เอาไปให้แม่ค้าอีกนะคะไปสักสองครั้งแม่บอกพอก่อนลูกคือเราสามารถที่จะสอนเรื่องราวอื่นเข้าไปในสถานการณ์ตรงนี้ไม่ใช่แบบเราจะตามใจเด็กแบบไปเรื่อยโอเคในช่วงแรกก็ต้องอินดีนะคะอินดีที่แต่เราค่อยๆสอนเรื่องอื่นๆตอนนี้หนูต้องรอนะตอนนี้การคืนอยู่นะเติมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่น้องจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือ visual strategies ที่โรงพยาบาลจะมีภาพรอคอยเป็นภาพมือแบบนี้ค่ะนะคะเป็นภาพแบบแถมเด็กก็จะรู้ตอนนี้หนูต้องรอนะรอจนภาพที่จะขึ้นนะลูกเนี่ยค่ะคือ text นี่เป็นสิ่งที่เด็กสื่อกับเราใช่ไหมคะเราไม่ได้สื่อกับเด็กนะคะเทพก็คือเด็กมีความต้องการอะไรเด็กมีภาพมาสื่อกับเราให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ตัว visual strategies อื่นๆเนี่ยเช่นเนี่ยนะคะนั่งที่เราเป็นคนสื่อให้น้องเข้าใจนะคะนั้นเทพคือเด็กเป็นคนใช้นะคะเราไม่ได้ใช้เทพกับเด็กแต่เด็กเป็นคนหยิบมาให้เราแต่เวลาvisualเราจะเป็นคนบอกนั้นเวลาไปที่วัดเนี่ยนะคะพี่แดงจะเอาเด็กไปนั่งสมาธิที่วัดปันสาวอยู่ใกล้ๆในโรงพยาบาลนะคะเราก็ฝึกเด็กให้นั่งอยู่กับที่ที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราต้องมีภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพนั่งที่นะคะแล้วก็เด็กมืออะไรประมาณนี้นะคะก็ฝึกนะคะจากเดิมนั่ง1นาที3นาที5นาทีตอนนี้เด็กนั่งได้30นาทีแต่เด็กปรับตามไม่ได้นะคะคือแค่เขานั่งกับที่ได้จากที่แบบออกไปออกมานั่งที่ได้นี่ถือโอเคแล้วนะคะดังนั้นพอไปที่วัดนะคะเราก็จะใช้ภาพตรงนี้วางมันคอนโทรลได้เพราะเขาผ่านการเรียนรู้แล้วว่าถ้าอยู่ตรงนี้เขาจะต้องทำตัวอย่างไรแต่ไม่ใช่ปฏิหาร
ไม่ได้ชูปั๊บเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้ามีอยู่ในคนหนึ่งนะคะเขาถูกสอนแบบนี้ค่ะแล้วมีอยู่เจ้าหน้าที่คนนึงเขาเสียงดังเด็กก็ภาพเงียบกันมาว่าเงียบเงียบเงียบอะไรเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเด็กมาใช้ภาพกับเราด้วยดังนั้นก็แสดงว่าเด็กรู้ว่าตรงนี้คือต้องเงียบค่ะมีคำถามอย่างอื่นไหมตอนนี้เรามีเวลา15เราต้องพร้อมให้เรียนให้ถูกค่ะดังนั้นก็คือเมื่อเด็กเรียนให้ถูกเราเป็นคนจับมือเขาทำเพื่อให้เขาได้สัมผัสในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องแก้ตอนนั้นเลยใช่ใช่ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกการสอนถ้าปล่อยให้ทำไปแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยจริงๆคนปกติก็เป็นแบบนี้ค่ะเหมือนคนในสังคมมาเนาะถ้าเราจะเอากิจกรรมนะคะไปให้น้องทำแล้วน้องต่อต้านเนี่ยค่ะจะทำยังไงดีอะค่ะน้องต่อต้านก็คือหนึ่งสิ่งเสริมแรงคงไม่ใช่เสริมแรงจริงๆคือเราต้องดูหลายอย่างเหมือนกันว่าหนึ่งได้กินหรือเปล่านะคะบางทีของเขาชอบแต่ตอนนั้นเขาอิ่มเขาไม่อยากแลกแต่ถ้าเขาตอนนั้นเป็นของที่เขาชอบจริงๆจะได้ดังนั้นเราถึงต้องประเมินว่าเขาชอบอะไรบ้างมีหลายอย่างของเล่นของกินคำถามอื่นนะถ้าไม่มีอยากจะให้ดูวิดีโอของเล่นทำแบบนั้นแล้วมีการเรียนต่อไหมคะว่าต้องมีการสอนการสื่อสารประโยคนี้ต่อไหมค่ะเราจะมีการหนึ่งสิ่งที่จะนำมาสอนเป็นสิ่งที่เขาชอบเนาะสองเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเขานะคะเช่นไปฉี่เนี่ยจำเป็นแน่นอนเราต้องเลือกสิ่งที่สำคัญในชีวิตมาสอนนะคะหรือสิ่งที่เป็นปัญหาสมมุติว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแล้วเขาสื่อสารไม่ได้ตัวอย่างเช่นว่าชั่วโมงเนี่ยเขาชอบที่จะไปเรียนอีกห้องหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเขาต้องเรียนอีกห้องหนึ่งเราก็จะต้องเหมือนกับให้เขารู้โดยเอาเครื่องมืออื่นมาประกอบนะคะวันนี้ไม่ได้พูดเครื่องมือก็อย่างเด็กคนนี้นะคะให้สื่อสารสมมติว่าไปชอบไปพูดนะเขาก็จะผมขอฝึกพูดนั่นแหละมาสื่อเมื่อไหร่ก็ผมขอฝึกพูดก็ภาพสองภาพนะคะภาพผมขอและภาพของคุณครูที่ฝึกพูดมาให้เรานะคะนั่นคือเด็กสื่อสารแต่เหมือนกับเราต้องมีเครื่องมือตื่นขึ้นมาประกอบเราก็จะมีตารางเวลาที่จะบอกว่าตอนนี้เราทำทุกท่าเสร็จหมดเสร็จแล้วเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วแล้วก็กิจกรรมที่เคยเป็นฝึกพูดเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมอื่นคู่กันแล้วเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราจะเรียนกับครูคนนี้นะคะเราไม่ได้ฝึกพูดเหมือนกับต้องมีภาพอธิบายเขาถ้าตัวนี้เราจะเรียกเป็น visual synergies คือเหมือนกับการที่จะให้เด็กเข้าใจต้องมีเครื่องมืออื่นมาประกอบด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปเรียนกับครูคนที่เขาไม่อยากเรียนเนี่ยเราก็จะให้เขาสร้างภาพว่าผมไปเรียนกับคุณครูช้างเนี่ยค่ะเด็กก็จะเชื่อมโยงได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าตัวเทสเนี่ยมันคือการสื่อสารแต่ถ้าเด็กไม่อยากทำตรงนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องมืออื่นๆมาประกอบเดี๋ยวลองดูในนี้นะคะน้องคนนี้เป็นตอนที่10นะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพตารางเวลาที่พี่แดงเล่าให้ฟังนะคะก็จะต้องมีตารางบอกว่าเขาจะเรียนอะไรบ้างในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นด้วยเป็นออทิสติกด้วยก็เต้นแบบนี้ค่ะทั้งวันดังนั้นการที่เราจะสอนเด็กเนี่ยมันให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในการที่จะสอนอย่างอื่นอย่างนี้ค่ะเด็กไม่นิ่งเราต้องมีตัววิชวลสติจี้ต้องมีเครื่องมือมาวางไว้ให้เขานะคะครั้งแรกถ้าเขามายืนตรงรอยเท้าคงไม่น่าหรอกแต่เราต้องให้เขาเรียนรู้ใหม่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาต้องนิ่งนะเราต้องจับไว้พอเขาจะออกไปเราก็จับไว้
เนี่ยเราก็จะลดความเชื่อเหลือลงตอนนี้จะเห็นว่าพอมีรอยเท้าเด็กก็ยืนตรงนั้นได้เด็กคนนี้พอไปโรงเรียนก็ต้องมีรอยเท้านะคะแต่ณปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะคะเพราะเขาไม่รู้เขาจะยืนตรงไหนไงนะคะแต่เมื่อเราจัดเซตติ้งไว้ให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะทำอะไรค่ะการสอนทุกอย่างก็จะมีภาพให้ดูนะคะไหวบ้างไม่ไหวบ้างอะไรครั้งแรกครั้งที่แรกก็ต้องจับมือทำนะคะนะคะนี่ก็เป็นออฟฟิศทั้งหมดเลยเพื่อเป็นคนเป็นที่เดียวค่ะอันนี้เป็นตารางเวลาที่แม่บอกเมื่อกี้ค่ะแล้วเราต้องมีตรงนี้ให้เขาแล้วก็ต้องมีภาพให้เขาซีเรียสสองอันนะคะถ้าตรงนี้ก็จะทำตรงไหนตรงนี้จะเป็นการอธิบายเด็กบางคนมาถึงโรงเรียนมองแง่อะไรเราต้องให้เขารู้ว่าวันนี้เขาจะทำอะไรบ้างเหมือนกับบ้านอันไหนเสร็จก็เอาใส่ finish box นี้ค่ะน้องจะถูกสอนให้เอาตัว structure ที่ชื่อตัวเองมาเลยนะคะแรกๆเราต้องจับให้นั่งตอนนี้น้องสามารถไปหยิบมาเองนั่งเองแล้วก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนละแต่กว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะทำซ้ำแล้วซ้ำการพร้อมการพร้อมเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนพิเศษเวลาคุณครูสอนคุณครูจะมานั่งสอนแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องมีอะไรที่เห็นเป็นรูปแบบจะให้ดูตรงเท็กซ์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถามต่อวันนี้เราขอรับชาติสวดมนต์เสร็จแล้วต่อไปเราจะเรียนหนังสือคุณครูก็จะหยิบชี้แล้วคุณครูก็จะบอกผมขอข้าวเปลี่ยน